กราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพสรสได้รับรายงานจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบสรสถึงสถานการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ทั่วประเทศว่ามีเขตเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งใดของจังหวัดใดที่ไม่สามารถทำการเลือกตั้งล่วงหน้าได้เนื่องจากกลุ่มกปปส.ไปทำการขัดขวางการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งปรากฏว่ามีบางเขตเลือกตั้งในกทม.ได้มีการใช้กำลังเข้าประทุษร้ายต่อผู้เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายและถือได้ว่ารุนแรงมากเป็นการท้าทายกระทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและไม่เคารพต่อขบวนการประชาธิปไตยซึ่งนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนอกจากนี้สรส.ยังได้พบว่าในการตัดสินใจรีบปิดหน่วยเลือกตั้งนั้นได้มีการกระทำอย่างเป็นขบวนการโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมอยู่ด้วยซึ่งถือได้ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157สรส.จึงขอสรุปข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกตั้งล่วงหน้าดังต่อไปนี้จากพื้นที่ต่างจังหวัด76จังหวัดสามารถดำเนินการเลือกตั้งล่วงหน้าได้66จังหวัดยกเว้นประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรสงขลาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงส่วนในกทม.จากทั้งหมด50เขตเลือกตั้งกกต.เขตได้ยุติและประกาศปิดการลงคะแนนไปดังนี้ฝั่งกทม33เขตฝั่งธนบุรี12เขตรวมทั้งสิ้น45เขตขอบคุณครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับกระผมในฐานะกรรมการสรส.ได้รับมอบหมายให้แถลงมติที่ประชุมสรส.ในวันนี้ที่ประชุมสรส.ในวันนี้มีมติสาระสำคัญ4เรื่องด้วยกันดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ได้เกิดการก่อเหตุร้ายด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดบางจังหวัดในวันนี้โดยมีประเด็นที่สรส.ได้พิจารณา5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1แกนนำกปปส.ได้นำเอาประชาชนไปปิดล้อมคุกคามขับไล่กีดกันและทำร้ายมิให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิ์ลงคะแนนการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายทั้ง2ฉบับทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีโทษร้ายแรงประการที่2กกต.ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสรส.เลยทั้งที่กฎหมายให้อำนาจกกต.ที่จะระวังเหตุร้ายและขอความช่วยเหลือจากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายพลเรือนได้ก็มิได้กระทำประการที่3เป็นที่ชัดเจนว่าแกนนำกปปส.ได้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันนี้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยและเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างชัดเจนความเสียหายจึงไม่ใช่เป็นความเสียหายต่อบ้านเมืองเท่านั้นแต่เป็นความเสียหายต่อตัวบุคคลของประชาชนเป็นรายบุคคลด้วยประการที่4ดังนั้นสรส.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกีดกันคุกคามขับไล่หรือทำร้ายไม่ให้ไปลงคะแนนเสียงลูกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้บริการอย่างเต็มที่และประการที่5ทางสรส.ได้กำชับให้หน่วยดำเนินคดีอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างรัดกุมทั้งนี้ได้มีการบันทึก
ภาพและหลักฐานต่างๆของผู้กระทำความผิดตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆไว้ครบถ้วนแล้วนี่คือมติที่ประชุมสสมติที่1ครับเรื่องที่2ได้มีการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาแสดงในที่ประชุมจนเป็นที่แน่ชัดว่ากาดของผู้ชุมนุมกปส.นั้นมีการพกพาอาวุธทั้งอาวุธปืนสั้นอาวุธปืนยาวจำนวนมากมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏชัดเจนและกาดเหล่านี้ยังได้มีการก่อเหตุร้ายหลายครั้งเช่นการยิงปืนที่สะพานหัวช้างเป็นต้นสสจึงมีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อสาธารณชนโดยเร็วซึ่งคาดว่าจะเป็นการแถลงภายในวันพรุ่งนี้เรื่องที่3ที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินการเพื่อเจรจาขอคืนพื้นที่สถานราชการเพื่อให้สามารถเปิดบริการให้กับภาคประชาชนได้โดยจะดำเนินการการเจรจาโดยสันติวิธีซึ่งจะเริ่มการเจรจาในวันจันทร์มกราคม2557คือในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและขณะนี้ได้กำหนดจุดเจรจาไว้ทั้งหมดเป็นกระทรวงทบวงกรมใหญ่ๆด้วยกัน3กลุ่มนะครับซึ่งในวันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดในเวลา 16:00 น.อีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดของการเจรจาในวันพรุ่งนี้โดยการเจรจานั้นจะประกอบด้วยหัวหน้าทีมเจรจาคือปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของหน่วยงานนั้นๆและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฐานทั้ง3เหล่าทัพเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับประการที่4ซึ่งเป็นมติที่มีความสำคัญมากกับพี่น้องประชาชนก็คือสสมีมติให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนซึ่งสสได้กำหนดแนวทางดังต่อไปนี้ต่อไปนี้จะเป็นคำแถลงของสสโปรดรับฟังนะครับคำแถลงของสสเรื่องการสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปิดกรุงเทพเนื่องจากการชุมนุมของกปปส.ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพตามที่ได้เกิดการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มกปปส.อย่างต่อเนื่องตลอดมาถึงขั้นปิดกรุงเทพมหานครมีการกระทำที่ล่วงละเมิดกฎหมายหลายเรื่องหลายกรณียุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบในบ้านเมืองมีการปิดการเจรจาประทานโทษมีการปิดการจราจรในถนนสำคัญบุกรุกและยึดสถานที่ราชการหลายแห่งขับไล่ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศจนในที่สุดรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการบางแห่งดังที่ทราบแล้วนั้นจากการชุมนุมดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพการติดต่อธุรกิจการค้าการขายการทำธุรกรรมทางการเงินการเดินทางสัญจรไปมาการศึกษาและที่สำคัญการขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นต้นดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายดังกล่าวสสจึงได้กำหนดแนวทางในการสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีกับแกนนำกปส.ด้วยโดยจะทำการสำรวจความต้องการของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการปิดกรุงเทพดังนี้สสส.จัดให้เปิดรับการแสดงความจำนงจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันอังคารที่28มกราคม2557จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2557รวม7วันโดยให้ทุกท่านไปแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินรวมถึงสถานีตำรวจทุกแห่งซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและรับการแสดงความจำนงตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการแสดงความจำนงให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานว่าแต่ละท่านได้รับความเดือดร้อนและเสียหายอย่างไรเช่นส่งกะรถแท็กซี่ไม่ทันชำระเงินกู้ดอกเบี้ยประกันภัยงวดรถหรือการดำเนินการทางอื่นใดทางการเงิน
การธนาคารหรือการค้าขายไม่ทันกำหนดทำให้เกิดความเสียหายติดขัดล่าช้าจนเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างพร้อมกันรวมทั้งการขัดขวางการเดินทางของผู้เจ็บป่วยผู้ที่ต้องไปสถานศึกษาและโดยเฉพาะการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรื่องล่วงหน้าที่ถูกขัดขวางเป็นต้นซึ่งเป็นความเดือดร้อนและเสียหายอันเกิดจากการปิดกรุงเทพมหานครอันเกิดจากการชุมนุมของกปปส.ทั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและเสียหายทุกท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งโดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนนทบุรีหรือปทุมธานีหรือสมุทรปราการทั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและหลังจากรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ออกบันทึกประจำวันหรือปจว.ให้พี่น้องประชาชนแต่ละคนเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ดำเนินการต่อไปหลังจากดำเนินการสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนตามที่กำหนดดังกล่าวรวม7วันแล้วสรส.จะดำเนินการขอความร่วมมือให้ธนาคารบริษัทห้างร้านโรงแรมหรือกิจการค้าทุกประเภทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับธนาคารบริษัทห้างร้านโรงแรมหรือกิจการค้าต่างๆเช่นการผ่อนผันหรือขยายเวลารับการชำระหนี้การผ่อนผันค่าปรับกรณีชำระหนี้ล่าช้าหรือการลดหย่อนค่าเสียหายหรือการดำเนินการใดๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือทุเลาความเสียหายเป็นต้นโดยภาคธุรกิจใดให้ความร่วมมือสรส.จะเสนอรัฐบาลภายหลังการชุมนุมยุติพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านภาระภาษีหรือเงินกู้จากธนาคารของรัฐเป็นต้นนอกจากนี้สรส.จะเสนอรัฐบาลภายหลังจากการชุมนุมยุติพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในรูปแบบต่างๆเช่นจัดเงินกู้ดอกเบี้ยถูกจากสถาบันการเงินเช่นธนาคารของรัฐเป็นต้นอันหนึ่งข้อมูลการสำรวจผู้เสียหายครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดีกับปปส.ด้วยจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่26มกราคม2557 Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from the Center for Maintaining Peace and Order. First, obstructions have been made today by groups of protesters at many polling constituencies across the nation, causing difficulties for a general public who wish to use the right to vote. These actions are clearly against the emergency decree on public administration in the state of emergency 2005. The CMPO wish to inform to the general public who were unable to use the right to vote under the law today to file complaint at police stations across the country. And second, following violent incidents that occurred during the demonstration, the CMPO has ordered roadside police to continue the process of investigation and suspect identification. Developments of the cases will later be reported. And third, the CMPO will begin the process of negotiations with the protesters on Monday to restore the functioning of government agencies concerned in order to provide services to the general public. Negotiation teams will be comprised of forces from the Army, Navy, Air Force, Police, and will be shared by chief executives of government agencies concerned, and representatives from the press and the media are cordially invited to observe the negotiation process. And finally, following the anti-government demonstration in Bangkok area and other provinces, the CMPO has realized troubles and difficulties to the general public caused by a widespread protest. In order to relieve the troubles and difficulties, the CMPO would like to inform to the public who suffer damages or difficulties to file complaints or requests at police stations across the country and also at the Crime Suppression Division during the 20th of February and the 3rd of March 2014, and further compensation will later be carried out. Thank you.